สวัสดีค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตอนนี้สำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆทั่วโลกลิซ่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอกับเพลงมันนี่ที่มียอดสตรีมถึง 1,000 ล้านครั้งบน Spotify นอกจากนี้เธอยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินเคป๊อปที่สวยและรวยมากหลังจากลิซ่าซื้อบ้านสุดหรูของเธอที่ซองบุกดงย่านหมู่บ้านคนรวยคนดังในประเทศเกาหลีใต้หลังจากลิซ่าซื้อบ้านในย่านนี้นะคะเพื่อนๆกลับกลายเป็นว่าเธอเนี่ยคือไอคอนของซองบุกดงไปโดยปริยายเมื่อมีศิลปินคนดังได้มีการซื้อบ้านที่ย่านนี้เช่นเดียวกันกับเธอก็มักจะมีคำต่อท้ายว่าบ้านย่านเดียวกันกับลิซ่าแบล็คพิงค์แอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่าตั้งแต่ที่ลิซ่าน่ะซื้อบ้านที่ย่านซองบุกดงทำให้ราคาที่ดินในย่านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่ากับความมีชื่อเสียงในความเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของเธอล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างยูเฮจินได้ซื้อบ้านเดี่ยวในย่านซองบุกดงด้วยเช่นเดียวกันงานนี้สื่อไม่รอช้ารีบนำเสนอข่าวคราวการซื้อบ้านของนักแสดงอาวุโสที่อยู่ย่านเดียวกันกับลิซ่าเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่อยู่ในย่านเดียวกันกับบ้านของเธอสื่อรายงานว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่านักแสดงรุ่นใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้อย่างยูเฮจินซื้อบ้านเดี่ยวในย่านเดียวกันกับลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มีมูลค่ากว่า 4,500 ล้านวอนซองบุกดงมีชื่อเสียงในฐานะหมู่บ้านที่ร่ำรวยดั้งเดิมในกรุงโซนอกจากนี้ศิลปินคนดังของเกาหลีใต้ก็อยู่ในย่านนี้หลายคนนอกจากลิซ่าแล้วก็มีคนดังของประเทศเกาหลีใต้มากมายที่ซื้อบ้านในย่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มชาวเกาหลีใต้อย่างเบยองจุนที่ซื้อบ้านเดี่ยวในย่านซองบุกดงเพื่อใช้เป็นเรือนหอตั้งแต่ปี2561โดยเรือนหอสุดหรูที่พระเอกหนุ่มซื้อมีมูลค่ากว่า300ล้านบาทในขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ในย่านเดียวกันกับบ้านของลิซ่าคือบ้านของพระเอกหนุ่มอีซึงกิที่ซื้อไว้เพื่อเป็นเรือนหอเมื่อเขาแต่งงานกับอีดาอินอีซึงกิเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากมายไม่ว่าจะเป็นคอนโดสุดลักชูรี่หรือแม้แต่กระทั่งบ้านสุดหรูในซองบุกดงในขณะที่แรปเปอร์หนุ่มอย่างบินชิโน่ก็เคยมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจซื้อบ้านในย่านซองบุกดงซึ่งเป็นย่านเดียวกันกับลิซ่าแบล็คพิงค์นอกจากนี้สื่อยังรายงานว่าคนดังที่มีบ้านอยู่ในซองบุกดงของประเทศเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งก็คือพระเอกหนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอย่างลีมินโฮที่มีรายงานว่าบ้านของเขาก็อยู่ในย่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันและด้วยอิทธิพลอันทรงพลังของลิซ่าแบล็คพิงค์เมื่อเธอเข้ามาซื้อบ้านในย่านนี้กลับกลายเป็นว่าสร้างชื่อเสียงให้กับย่านซองบุกดงเพิ่มมากขึ้นนอกจากคนทั่วโลกจะรู้จักในนามย่านไฮโซของเกาหลีใต้แล้วยังรู้จักในนามย่านเดียวกันกับบ้านของลิซ่าแบล็คพิงค์อีกด้วยแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ